เลิกโทษตัวเองได้เล่าบางครั้งการที่ใครบางคนไม่รักไม่ชอบเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีแค่พวกคนนิสัยไม่ดีเขาอยากจะคบกันเองก็เท่านั้นแค่พวกคนนิสัยไม่ดีเขาอยากมีอยากได้กันเองเราเลยต้องโดนข่มเหงน้ำใจกับพวกคนนิสัยไม่ดีเราจะไปแค่เขาทำไมเธอไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปถ้าคนหมดใจยื้อไปก็เท่านั้นถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักที่ต้องอกหักไม่ใช่เธอไม่น่ารักแค่ไปเลือกรักคนไม่ดีแต่ต่อจากนี้ดวงชะตาความรักจะดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณอาจจะเพิ่งเจ็บปวดจากความรักมาหรือเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นดังใจนะแต่ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาความรักของคุณหลังจากนี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างเนาะอู้บาร์สองใบเลยดูจับพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยคุณอาจจะเจอความรักอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจคุณอาจจะอกหักนะหรือพบกับความผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ต้องบอกเลยหลังจากนี้ไปคุณจะได้เป็นไทยแล้วดวงชะตาชีวิตในเรื่องของความรักของคุณจะดีขึ้นคุณจะแฮปปี้ขึ้นคุณจะมีความสุขขึ้นบางครั้งบางทีการที่คุณอกหักอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักที่ดีกว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาทำให้คุณมีความสุขส่วนคนที่มีความทุกข์คนที่มาทำให้คุณชีวิตต้องทนอยู่กับความทุกข์เนี่ยถ้าเขาไปก็ถือว่าดีแล้วโชคดีของคุณแล้วเพราะเป็นไปได้เหลือเกินว่าบางครั้งบางทีที่คุณอกหักหรือผิดหวังกับความรักเป็นเพราะว่าคุณควรค่าที่จะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าควรค่าที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าและควรค่าที่จะได้เจอความรักที่ดีกว่านี้นั่นเองสุดท้ายแล้วขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหต้องบอกเลยคุณคือคนที่มีคุณค่าในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาหากเจอความผิดหวังหรือเจอความรักที่ไม่ดีหรือเจอคนไม่ดีแล้วมีเหตุนะว่าจะต้องห่างกันไปต้องบอกเลยนี่คือดวงชะตาชีวิตที่ต้องการให้คุณเจอสิ่งใหม่หรือคนใหม่ๆที่ดีกว่าหลังจากนี้ดวงชะตาของคุณฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้พบความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะ